ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะในส่วนของพรบงบประมาณนั้นผ่านการโหวตไปแล้วเนี่ยนะคะท่านนายกก็ขอบคุณบรรดาสสด้วยที่โหวตเห็นชอบรับหลักการงบปี2566วาระแรกด้วยคะแนนเสียงนะคะ278ต่อ194แล้วก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาอีก72คนคะ่ะ เมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลาประมาณตีหนานาทีหลังจากที่เสร็จสิ้นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ในชัวลีกภายประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมก็ให้สมาชิกลงมตินะคะรับหลักการ278ไม่รับหลักการ194งดออกเสียง2เสียงจากผู้ลงมติ472ค่ะ แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณ72คนสัดส่วนคือคอรม18คนพักการเมือง54คนแบ่งเป็นพักเพื่อไทย15คนพลังประชารัฐ11คนภูมิใจไทย7คนประชาธิปัตย์6คนก้าวไกล6คนเศรษฐกิจไทย2คนนะคะชาติไทยพัฒนา1คนเสรีรวมไทย1คนประชาชาติ1คนเศรษฐกิจใหม่1คน เพื่อชาติ1คนรวมพลังประชาชาติไทย1คนพลังท้องถิ่นไทย1คนค่ะหลังจากนี้กรรมธิการก็มีระยะการแประยะติ30วันแล้วก็จะเชิญประชุมกันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมงบประมาณนะคะ จากนั้นพลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาร่างพรบงบและมีมติส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบแม้ว่าการจัดทำงบนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้วงเงินรายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับความเห็นและข้อสังเกตที่สมาชิกได้อภิปรายไว้เนี่ยท่านนายกบอกว่าขอฝากให้คณะกรรมาการนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดร่างพรบงบให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้นและให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหมายทุกประการจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามันและจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองซึ่งรัฐบาลขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ขณะเดียวกันก็ขอให้เข้าใจในหลักการและเหตุผลรวมถึงความจำเป็นและสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ยากพอสมควรในการเฉลี่ยงบประมาณสำหรับดูแลส่วนต่างๆให้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามหวังว่าในการพิจารณาชั้นกรรมธิการวิสามันหากมีการปรับลดงบประมาณบางรายการออกไปและนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวไปใช้ในโครงการอื่นๆที่ไม่ได้ถูกบรรจุในเล่มงบประมาณนอกจากนี้ขอยืนยันว่าเรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะเร่งรัดปรับงบประมาณให้ได้เพิ่มขึ้นค่ะ เมื่อถามว่ารู้สึกสบายใจต่อผลการลงมติในครั้งนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าเสียงสนับสนุนให้รับร่างเสียงมากกว่าจํำนวนสสฝ่ายค้านท่านนายกบอกว่าขอบคุณและรู้สึกสบายใจที่วันนี้ผ่านไปด้วยดีแสดงให้เห็นว่าสสหลายคนเข้าใจขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีอีกหลายคนยังไม่เข้าใจซึ่งเขาอาจจะพยายามไม่เข้าใจแต่ตนรับได้ทั้งหมด ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพักด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเพื่อจะได้ร่วมกันนำนาวาคือประเทศไทยของเราให้สามารถแล่นผ่านมรสุมไปให้ได้โดยเราต้องใช้เวลามากพอสมควรในการฟื้นคืนสภาพและขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกคนให้ดีที่สุด ถามอีกว่าคิดว่าตอนนี้สเสถียรภาพรัฐบาลดีขึ้นแล้วใช่หรือไม่นะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคําถามดังกล่าวค่ะแต่ท่านเนี่ยเดินจากวงสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนออกไปเลยนะคะแต่ผู้สื่อขาวก็พยายามที่จะถามต่อกับกรณีที่เกิดเหตุทะเลาะกันนะคะระหว่างสสพักร่วมรัฐบาลท่านนายกใส่หัวนะคะพร้อมกับกล่าวสั้นๆว่าผมไม่เห็น แล้วก็ถามย้ำค่ะ,ะว่าเรื่องของผลการลงมติวันนี้เนี่ยจะสามารถสะท้อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ท่านนายกบอกว่าอย่าพึ่งมองไปไกลนะคะ